วงการบันเทิงเขาเรียกว่าตัวแม่หรือแม่อมถ้าบอรมสิทธิ์นี่เราเรียกวีรัมวีรัมจำเป็นไม่โกรธแหละไม่ได้ติดใจเนาะเขาไม่ได้ติดใจเลยคือเราอ่ะเพื่อนของเพื่อนอ้ําแบบก็รู้จักกันอยู่แล้วพี่กลุ่มมันก็มันเห็นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้สนิทกันมากแต่เราก็เจอกันที่มหาลัยค่ะแต่มันเลือกผ่าน20กว่าปีแล้วอ้ําไม่รู้ว่าเราเคยเรียนวิชาอะไรกันบ้างสาขาถามเลยอ้ําจําไม่ได้เลยหลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะเมื่อแฟนคลับอั้มพัชรภาชัยเชื้อค่ะไม่พอใจอย่างหนักนะคะกรณีที่ลิวอาทิตย์อดีตพระเอกดังยุค90ได้ไลฟ์สดเรียกจิกอั้มพัชรภาว่าอีดำตับเป็ดซึ่งคลิปดังกล่าวนะคะมีการแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากค่ะทัวร์ลงอดีตพระเอกชื่อดังวิจารณ์กันยับเลยทีเดียวโดยในคลิปดังกล่าวนะคะทางลิวอาทิตย์ค่ะก็ได้พูดว่าอั้มพัชรภาเนี่ยเป็นนางเอกดังทางช่อง7เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงหรือตัวแม่ถ้ามอลังสิเนี่ยเราเรียกอีดำตับเป็ดเดี๋ยวมาดูไลฟ์ต้องด่าอีเฮ่แน่เฮ้ลิวมึงมาด่าตูอีดำได้ยังไงเดี๋ยวนี้ตูกินกูต้าตูฉีดวิตามินซีตูไร้ไหมเดี๋ยวนี้ตูงามเด่นเลิศแบบสถานปัตตภีมีเรื่องจะปะปังพบปะปะปังกับผู้บริหารคุณนัทพลกรากูคุณนัทผมซีอีโอไฮโซเซเลบของวงการเรียกว่าวงการไฮเซเลบนะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกับอั้มพัชราภาชัยเชื้อเป็นนางเอกตั้งช่อง7นะเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเขาเรียกว่าตัวแม่หรือแม่อั้มถ้าบอรมสิทธิ์นี่เราเรียกวีรัมวีรัมจำเป็นเดี๋ยวมาดูไลฟ์ของเราได้แน่เลยมาด่าวีดำแน่เดี๋ยวนี้กูกินกูต้ากูฉีดวิตามินซีไม่ไหวกูทำไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้กูงามเด่นเลิศกับสถานปัตตภีก่อนที่ทางด้านช่องอมรินทร์ทีวีนะคะได้ไปสัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้กับลิวอาทิตย์ค่ะโดยเจ้าตัวก็ได้เผยว่าก็เป็นกวนเดียวกันจริงๆนะเรียนกวนเดียวกันกับอ้ําที่รังสิตเรียกว่าถึงขั้นเอเฮ่ตอนที่ขายของที่ตลาดนั้นเนี่ยชีวิตตกอับอ้ําเขาก็ยื่นความจำนงอยากจะช่วยเหลือเหมือนกันแต่ลิวบอกว่าไม่เป็นไรอยู่ได้ส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับรู้เลยว่าแฟนเนี่ยไม่สบายใจก็ขอโทษบรรดาแฟนคลับและขอโทษไปยังอ้ําพัชรภาด้วยแล้วกันยืนการเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากการที่หิวแสงนะแต่เกิดจากความรู้สึกสนิทสนมกลมเกี่ยวกันตั้งแต่วัยรุ่นซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ได้เผยว่าเคยเปิดร้านอยู่ที่เหม่งจ้ายตอนนั้นนัดก็มาเพื่อนในมอลังสิตก็มาเสร็จแล้วก็มีซุปตาชื่ออั้มพัชรภามาร้านลิวอาทิตย์ในช่วงนั้นนะคะแล้วก็กำลังร้องเพลงอยู่พอเห็นอั้มก็ตกใจก็พูดว่าไงอีดำตับเป็ดอั้มก็บอกว่าเฮ้ยอะไรลิวคือโทษนะครับเหมือนคนสนิทกันที่สามารถกัดกันได้ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันก็ได้แล้วก็ต้องฝากขอโทษแฟนคลับคุณอั้มด้วยพร้อมทิ้งท้ายว่าอั้มไม่มีอะไรเด้ออย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดค่ะสาวอั้มพัชรภานะคะก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เป็นครั้งแรกค่ะโดยก็ได้เผยว่ารู้จักเขาเป็นเพื่อนกับนัทเพื่อนอ้ามทราบข่าวแล้วค่ะนัทก็ส่งข้อความมาว่าลิวเนี่ยเขาฝากขอโทษมาจริงๆเราก็ไม่ได้สนิทกันมากแต่เรียนที่เดียวกันคิดว่ารุ่นเดียวกันเพราะว่าเคยเจอกันด้วยค่ะก็อาจจะมีการพูดคุยกันบ้างแต่อาจจะไม่ได้บ่อยเพราะมันผ่านมา20กว่าปีแล้วซึ่งมันก็นานมากๆแล้วอ้ามไม่ติดใจเลยค่ะอ้ามว่าเราควรให้กำลังใจเขาเนาะอ้ามไม่ได้โกรธเลยอ้ามไม่ได้ติดใจเลยเพื่อนอ้ามก็รู้จักเขาอยู่แล้วเป็นกลุ่มก็เห็นกันอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้สนิทกันมากแต่เราก็เจอกันที่มหาลัยค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมา20กว่าปีแล้วอ้ําไม่รู้ว่าเราเคยเรียนวิชาอะไรกันบ้างสาขาไหนถามมันเนี่ยอ้ําจําไม่ได้เลยจริงๆแต่อ้ําไม่ได้โกรธค่ะรู้จักเขาเป็นเพื่อนกับนัทเพื่อนอ้ําทราบข่าวแล้วค่ะนัทก็ส่งข้อความมาว่าลิวฝากขอโทษมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเราไม่ได้สนิทกันมากแต่ก็คือเรียนที่เดียวกันคิดว่ารุ่นเดียวกันเพราะเคยเจอกันด้วยค่ะก็มีการอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างแต่อาจจะไม่บ่อยเพราะมันผ่านไป20กว่าปีแล้วอะซึ่งมันก็นานมากๆแล้วไม่ติดใจเลยค่ะทางพี่นัทได้พูดคุยยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าเห็นเป็นเพื่อนพี่นัทใช่ไหมใช่พี่นัทก็ส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยว่ามีขอโทษนะอีกวันก็บอกว่าเขาลงเฟซบุ๊กนะอันขอโทษเนี่ยค่ะเป็นข่าวแล้วก็ออกมีแฟนคลับออกมาปกป้องเราเยอะมากพี่โอ้บางทีแบบแฟนคลับยังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยจะอธิบายก็อันว่าเราควรให้กำลังใจเขาเนาะก็ไม่ได้ไงอ่ะถึงอันไม่โกรธแหละไม่ติดใจไม่ได้ติดใจเนาะไม่ได้ติดใจเลยคือเราอ่ะเพื่อนของเพื่อนอ้ําแบบก็รู้จักเขาอยู่แล้วคือกลุ่มมันก็มันเห็นกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้สนิทกันมากแต่เราก็เจอกันที่มหาลัยค่ะ
มันเลือกผ่าน20กว่าปีแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเราเคยเรียนวิชาอะไรกันบ้างสาขาถามเลยเนี่ยอันจำไม่ได้เลยจริงจริงต้องบอกเลยว่าเรื่องของอาทิตย์ลิวนะคะอ้ำไม่ได้ติดใจอะไรเลยค่ะแล้วก็หนุ่มลิวนะคะก็ฝากมาขอโทษแล้วเป็นอันว่าเคลียร์ดราม่าจ้าถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ